action. เดินซ้ายตอนนี้มันตรงไหนแล้วเนี่ยวัดตะพังทองวัดตะพังทองมาถึงก็มาโผล่วัดโอ้ยไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรเดินไหนดีดูสิมันคืออะไรโอ้โหที่นี่ก็มีรูปรูปหนูนี่นะตลาดสดตาแท่งอ๋อกินกาแฟแล้วมั้งค่ะมาอย่างนี้มันเช้านี่กี่โมงกี่ยามแล้วก็ไม่รู้แปดโมงครึ่งเอ้าก็เชื่อว่าหากาแฟกินกันกินกันกาแฟโบราณดูสิกาแฟโบราณนั่นเป็นยังไงกันตื่นเช้าขึ้นมาก็หาอยู่หากินปกติธรรมดาผู้คนสัตว์โลกทุกตัวไม่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 สวยสวยสวยสัตว์โลกทุกตัวกินกันเอาเอาขรมพระโอ้ขนมนิยมชมชอบดูไปเรื่องของของเก่าของแก่ทั้งหมดถ้าหากว่าเรางานบ้านทั้งวันเลยฉันเกลียดภูมิอากาศจากประเทศที่ไปไปมามันก็คนละบรรยากาศนะไอ้ของเขามันเดินเที่ยวนี่ไม่ได้การแจ้งมันไม่ได้เลยของเรามันอิสระได้หมดก็แปลว่าต้องเป็นความน่าอยู่ผอมลงนะเนี่ยเธอเนี่ยบ้านเรามันน่าอยู่มากกันเยอะก็ข้างหน้าถ้าว้าวนี่แหละกาแฟเป็นแบบมีนมข้นใส่นมข้นกาแฟในเมืองมันทรีอินวันกาแฟชาวบ้านก็ต่างกันนะกลมกล่อมต่างกันดูสิมีใครตื่นเช้ามั้งมีใครดูเรื่อยๆมาเรียงๆนะวันนี้คลื่นไม่ดีมั้งคลื่นไม่ดีคลื่นไม่ดีลองดู
กาแฟคุณถาวินีวันนี้วันเสาร์ตื่นแต่เช้าเลยเหรอคุณถาวินีขึ้นมองขึ้นไปดูท้องฟ้าเมฆเยอะเหมือนกันนะเมื่อคืนฝนตกไหมที่กรุงเทพสวัสดีครับฝนตกพอสมควรตอนดึกหลับอยู่แต่ได้ยินเสียงฝนตกค่ะที่พหลโยธิน18/1บอกแล้วเรื่องฝนเรื่องฝนเนี่ยนะวันนี้มันเป็นวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาวันอาทิตย์ดูมันจะเป็นวันอาทิตย์ตอนเช้าตอนเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตื่นขึ้นมาก็กระซิบกับคนใกล้ชิดบอกว่าคอยดูภายใน 3-5 วันและไม่เกิน7 วันฝนจะตก
มันไม่ตกมันจริงช่วงนี้ครบ7วันก็แปลว่าพูดแล้วเป็นจริงพูดถึงพูดแล้วเป็นจริงที่นี่ก็มีอยู่องค์หนึ่งที่พระนะหลายตำนานมีที่มาอยู่3ที่ชื่อพระร่วงชื่อร่วงนะครับเพราะว่าคารวาสเป็นคารวาสครับเจอหนูก็ดีเป็นคนประเภทนี้เส้นที่หนึ่งเส้นที่หนึ่งเป็นพระหนีมาหนีมาจากเมืองขอมตัวเรามีความสามารถได้นะเพราะว่าเดี๋ยวเรียกว่าสมัยก่อนเมืองนี้เนี่ยที่เรานั่งต้องส่งน้ำให้กับขอมขอมนี่คือพระเจ้าเทวรมันที่สองเหมือนเป็นเมืองจักรวรรดิของบริเวณเนี้ยคือเมืองขอมนี่คือจักรวรรดิของขอมเดิมมาก่อนครับถ้าตามอ่านมาแล้วไม่ผิดไปจากนี้นะครับทีนี้การส่งน้ำเนี่ยทำไมถึงต้องใช้น้ำที่นี่ที่นี่มีน้ำศักดิ์สิทธิ์ทีนี้ไม่รู้ว่าอยู่ตรงจุดไหนต้องไปอ่านรอบทีนี้เหมือนทุกปีหรือทุก3ปีเราต้องส่งน้ำกลับไปที่ขอมเพื่อประกอบพิธีกรรมอะไรสักอย่างนึงที่ขอมพระเจ้าวรมันที่สองใช่ครับเสร็จปุ๊บเวลาขนส่งมันไกลพอมันไกลเนี่ยทำยังไงอ่ะน้ำไม่ให้มันออกจากที่ไม่ต้องแบกมันมาให้หนักเลยไอภาชนะนั่นน่ะหินนั่นน่ะสารตะกร้าแล้วก็ไม่รู้แหละพระร่วงมีวิธีการสารตะกร้าแล้วใส่น้ำแล้วน้ำไม่ไหลออกนี่คือลายที่หนึ่งนะครับพอเสร็จปุ๊บน้ำจากน้ำเทียบจากเมืองนี้ก็ไปสู่เมืองขอมได้สำเร็จครั้นได้ยินถึงหูลูกพี่ใหญ่ก็คือเมืองขอมเฮ้ยพระเจ้าวรมันที่สองไอ้เมืองนี้อ๋อไอ้เมืองนี้รู้สึกว่ามันจะแน่ปะไม่แน่เว้ยเฮ้ยถ้าเป็นอย่างนี้ในสมัยก่อนนะเขาจะฆ่าหรือเขาจะสังหารเลยแสดงว่าเหมือนมีบุญผู้มีบุญมาเกิดมันมีปัญญาไว้ง่ายแปลว่าฆ่าคนเก่งนั่นแหละคือใช่ครับฆ่าคนเก่งใช่ครับสั่งฆ่าเลยเพราะว่าที่นี่เป็นเมืองขึ้นเขาอยู่เก่งวันทั้งน่าจะมีภัยต่อลูกหลานของขอมในอนาคตเป็นอนาคตจะเป็นก็เลยให้ทหารมาทหารคนนี้แหละก็คงจะเก่งวิชาเหมือนกันชื่อเดโชเดโชก็อาสามาเลยพอจะมากำลังจะมาระหว่างนั้นมันมีข่าวเล็ดลอดมาถึงพระร่วงไม่ใช่ร่วงไม่ใช่พระนี่ร่วงในร่วงในร่วงนี่แหละในร่วงก็เลยหนีเข้าวัดไปบวชเลยพอเข้าวัดไปบวชไปสักพักนึงก็คงจะเดินนี่แหละทหารกำลังเดินทางมากวาดลานวัดอยู่ของก็โผล่ขึ้นมาถามด้วยความที่ขอมันไม่รู้หรอกว่าพระร่วงคือใครจุดไหนหน้าตายังไงโผล่ขึ้นมาพระร่วงกวาดลานวัดอยู่พระกวาดลานวัดอยู่เห็นก็เลยถามพระคุณเจ้านี่โผล่มาจากดินนะลุงพระร่วงอยู่ไหนพระร่วงได้ยินดังนั้นไอ้นี่มันมาแล้วเว้ยก็เลยเอางี้เจ้าจงอยู่ที่นี่แหละเดี๋ยวข้าจะไปตามพระร่วงให้เท่านั้นนะฮะเจ้าตนนี้ก็คือกลายเป็นหินไปเลยนี่คือลายที่หนึ่งงั้นขอสรุปก่อนไปครับผม ถ้าอย่างนั้นก็เขาครองเนี้ยนะฮะมันก็ตรงกันพอประมาณนะว่าคำว่าพระร่วงกับพร้อมดำดินพร้อมที่ว่าคือทหารเอกของพระเจ้าวรมันที่สองกันแล้วกันครับสุริยะวรมันที่สองครับพูดถึงพระเจ้าสุริยะวรมันเนี่ยจะเป็น1 2 3 4 5ก็ตามที่6 7ก็แน่นอนชั้นยิ่งใหญ่มากยุคสมัยนู้นเนี่ย
ก็มีนครวัดขอโทษนะลุงอย่าเล่าตรงนี้นะนะอย่าเล่าตรงนี้เพราะว่าที่ที่ท่านอยู่มันอยู่ข้างหลังเรานี่เองนะต้องไปเล่านะที่เกิดเหตุคือมี3รายรายที่2ก็คือเป็นลูกของเป็นลูกของกษัตริย์ชื่อร่วงเหมือนกันก็เป็นลูกกษัตริย์วันนึงพ่อก็อยู่ที่นี่นะอยู่ที่นี่วันนึงพ่อเห็นลูกก็ลูกเหงาพ่อก็เลยเดินเข้าป่าไปในป่าไปเจอเทวดาหรือไปขออ้อนวอนเทวดาให้มีเพื่อนมาเล่นกับลูกก็ไปบนบานสังกล่าวเรียบร้อยวันต่อมาคุณพ่อก็กลับมาอีกรอบหนึ่งมาเจอเด็กก็เลยให้ชื่อลือแล้วก็เลยเอาไปเป็นพี่น้องกับร่วงลูกของตนเองจนเด็กสองคนก็เล่นไปเล่นกันมาก็เล่นตามภาษาเด็กเด็กที่ชื่อร่วงเนี่ยคือเหมือนว่าถ้าหิวเนี่ยอยู่ระหว่างเดินทางก็ขออาหารพ่อค้าที่เขาขนปลามาหิวก็ขอปลากินพ่อค้าก็ให้ปลาพระร่วงก็ขอดเนื้อปลาออกเด็กชายร่วงเด็กชายร่วงขอดเนื้อปลาออกกินจะทำต้มยำทำแกงแล้วไม่รู้อะไรแล้วก็พูดต่อเลยว่าขอให้เจ้าจงฟื้นคืนก้างปลามันก็เป็นปลาว่ายเหมือนเดิมแล้วก็ให้หีบพ่อค้าไปหีบหนึ่งเปิดจนกว่าจะถึงที่หมายพอพ่อค้ากลับไปคือพระร่วงเอาปลามาแต่ให้หีบกลับไปนะฮะนายร่วงเอาไปนายร่วงเอาปลามาแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนก็เป็นทองนั่นก็อีกลายนึงเล่นว่าวกับเพื่อนชื่อลือเนี่ยเพื่อนว่าวมันขึ้นดีกว่าไอตัวขึ้นไม่สูงกว่าก็เลยบอกว่าเหมือนแบบแค่พูดเนี่ยมันก็มีปากก็เป็นเหตุไปเลยว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เดี๋ยวไปอ่านดูอีกทีผมจำได้ตอนนี้นั่นแน่ไอ้ข้าวท่าเว้ยลายที่3ก็คืออะไรอ่ะลายที่3อันนี้ตำนานใหญ่มากก็คือคุณพ่อคุณแม่เป็นกษัตริย์ทั้งคู่วันหนึ่งคุณแม่คลอดออกมาเป็นไข่คุณพ่อก็เลยเฮ้ยมันอาเพศหรือเปล่าวะเนี่ยเพราะว่าสืบเชื้อสายจากแม่เนี่ยไม่สามารถที่จะย้อนกลับไปได้ว่าเอ้ยแม่มาจากไหนวะตัวเมียนั่นแหละเมียไม่รู้เมียมาจากไหนต้นสายก็เกรงว่าไข่ฟองที่คลอดออกมาเป็นไข่เนี่ยจะมีเหตุก็เลยให้เอาไข่อะไปทิ้งซะแม่ไม่ได้ไปทิ้งเหมือนแม่ไปฝากอะไรใครไว้นี่แหละฮะนี่ก็ตามตำนานว่ากลับมาจนถึงวันนี้ค่อยไปอ่านอีกทีนึงคือที่พูดลิงก์มาว่าเป็นไกด์ไลน์ไว้หน่อยนึงเพราะลุงพูดเรื่องฝนแล้วฝนตกเมื่อคืนก็บอกแล้วว่ามันเป็นไปมันอะไรนะไปรู้ว่าเหตุการณ์ล่วงหน้าก็ได้หรือไม่ก็ในย่านหนึ่งก็คือมันพูดก่อนฝนตกพอพูดก่อนฝนตกก็คือทำให้ฝนตกอะฮะก็คิดได้สองในยากไงก็เลยเอามาลิงก์กับคุณลุงว่าที่นี่ก็มีบุคคลซึ่งมีวาจาศักดิ์สิทธิ์นะชื่อร่วงครับชื่อร่วงแต่ว่าวาจาศักดิ์สิทธิ์ไม่เท่าไหร่แต่ขอมนี่เก่งก็ดำดินมาขอมนี่ธรรมดาลุงเก่งมากอะจะดำมาจากเขมรเลยจากขอมเลยหรือว่ามาโผล่ข้างกำแพงมาเขาเรียกว่าเดินมาก่อนแล้วก็มามุดใต้กำแพงพอรู้แน่แหละว่าร่วงเนี่ยพระร่วงเนี่ยอยู่ในวัดนี่แหละวัดตะเภาทองเนี่ยนะวัดตะพังทองเนี่ยครับตะพังทองเนี่ยนะครับมีในวัดอยู่ที่หนึ่งมีอะไรรูปปั้นเป็นทองเหลืองนะครับแล้วก็หน้าวัดก็จะเป็นอนุสรณ์สถานคือของเทียมอ่ะเทวรูปปั้นขึ้นมาจะมีศาลให้ไหว้อยู่หนึ่งที่ก็เป็นที่ที่สองที่แรกอยู่ในวัดที่สองอยู่หน้าวัดที่ที่สามเนี่ยก็คือหินขอมจริงๆเลยอยู่ในพิพิธภัณฑ์เดี๋ยวสามโมงเช้าเปิดซึ่งหินเนี่ยลุงเนื่องจากว่าชาวบ้านมีความเข้าใจว่าหินก้อนเนี่ยคือหินลักษณะเนี่ยเขาบอกว่าเท่ากับเอวพระร่วงเลยนะหินน่ะตอนโผล่ขึ้นมา
ยงหยุดอยู่ที่นี่แหละเสร็จปุ๊บเมื่อกลายเป็นหินชาวบ้านจึงเชื่อกันว่าแก้รักษาโรคนะผมก็เลยแก้เป็นกำจัดโรคไปเลยนะชาวบ้านก็เลยเอาค้อนเอาอะไรแหละไปสกัดหินออกแล้วไปฝนกับน้ำมีหวานๆเค็มๆเปรี้ยวๆอ่ะมันก็รักษากำจัดโรคได้เพราะฉะนั้นหินตัวนี้มันก็เลยเหลือน้อยลงไปเมื่อหินเหลือน้อยลงไปเหมือนกับณวันนั้นน่ะซึ่งที่อ่านมาเป็นพันปีนะลุงหินมันเหลือน้อยลงทางเขาเรียกอะไรหน่วยราชการของสมัยนั้นก็เลยห้ามยุ่งก็เก็บกักไว้ก็ได้มาประมาณหนึ่งซึ่งหินตัวนี้ที่ว่าที่จะไปดูวันนี้ครับต้องรอ3โมงเช้าพิพิธภัณฑ์ก็นั่นแหละกลางน้ำที่เราเดินผ่านตรงนี้นี่แหละนั่นเหรอครับอยู่เรียงกันมาเลยเออครับเดี๋ยวค่อยได้เลี้ยงหลังจากกาแฟทัวร์นี้จบแล้วเอาล่ะก็อย่างนั้นก็ถอยหลังย้อนไป คำว่าพระพุทธเจ้าตรัสกันมาในเรื่องของกัลยาณสูตรนะหนึ่งอย่าเชื่ออย่าเพิ่งเชื่อขออภัยอย่าเพิ่งเชื่อสิ่งที่คนเกิดก่อนเขาเล่าสารสื่อสารกันมาแต่ทั้งหมดเป็นปริศนธรรมหรือไม่คำนี้เนี่ยเราลองมาพิจารณาดูว่าทั้งที่ชาวบ้านเขาก็สื่อสารกันมาตลอดเวลามาแหละนะ ทำไมอยู่ๆพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าอย่าเพิ่งเชื่ออย่าเชื่ออย่าปลงใจเชื่อพระองค์กักอะไรไว้หรือเปล่ากักหรือว่ากักอะไรหรือเปล่าคงจะนำมาประกอบกับความเป็นธรรมชาติของมนุษย์เราซึ่งมนุษย์มีอยู่สองหูเนี่ยอะไรก็ตามที่ไม่ได้เห็นกับตาเพียงแต่ได้ยินเล่ามามันก็น่านำมาขึ้นตาช่างนั่งพิจารณาได้เหมือนกันของแค่นี้นะครับนะทีนี้พอเวลาเห็นกับตาแล้วก็สื่อสารกันมาต่อเดิมรู้สึกว่าหินก้อนที่ว่านี้โตเท่ากับรูปร่างของมนุษย์แล้วกันเห็นว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ก็มาตอกมาตีมาเคาะมาแคะเพื่อจะเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้เก็บไปบ้านใครบ้านใครแบบมันไปบูชากันคนที่ไม่ได้เห็นก็ได้ยินเอาแต่คนที่เห็นมันก็คงเป็นเนื้อจริงอ่ะแต่จริงที่ไม่เห็นกับตาเนี่ยก็แปลว่าแม้แต่เห็นกับตาแล้วประกอบกับการเล่ามาด้วยเนี่ยก็อย่าเพิ่งเชื่ออีกแหละเพราะฉะนั้นธรรมชาติมนุษย์จึงสร้างไว้สองตานะเออทีนี้พอเวลามาถึงตัวที่จริงๆอ่ะเห็นก่อนเนี่ยเดี๋ยวก็จะใช้สองฝ่ามือลุงออกจะรูปคลำที่ส่วนนวลสมรสิว่าเป็นไงไหนมาไปไหนก็ได้เลยแล้วก็เห็นลูกกินข้าวไหมเนี่ยรูปคลำส่วนนวลสมรสนะโอเคก็จะได้รู้ว่าการที่รู้ทั่วไปบรรยากาศธรรมดาเนี่ยไม่ต้องมีซีรีตองลุงหงอกก็คือลุงหงอกธรรมดาเสียงเดียวไม่ได้เอาผ้าพันคอมาด้วยธรรมชาติทีนี้พอเวลาสัมผัสดูรู้สึกอย่างไรจีบปากว่าไม่เท่าตาเห็นจีบตาเห็นสู้สัมผัสตรงๆรูปคำที่ส่วนมันเฉพาะลงมือจะรู้สึกอย่างไรรู้สึกก่อให้เกิดความนึกคิดก็จะมีความนึกคิดต่อในความนึกคิดนั้นนะฮะจะคิดในแนวไหนล่ะลึกตื้นนะบางประการใดก็คงจะรู้เป็นนัยยะก็แปลว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อเวลาได้จับแล้วเนี่ยสัมผัสแล้วเนี่ย
ก็มีจะมีความลึกซึ้งในตัวมันเองขออนุญาตถอยหลังไปนิดหนึ่งนะว่าคำพูดต่อไปนี้น่าจะประมาณปี34 37 34 35น่าจะได้มันมีอยู่ปีนึงทางรัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่นะกับสวนสยามนะก็มีการโคกันเขาจัดงานขึ้นมาที่สวนสยามลุงออกณวันนั้นนะก็ไปดูฟังให้ดีนะตัวนี้สำคัญครับไปดูอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะทางจีนเข้ามาแสดงผมก็ไปดูหนึ่งในนั้นน่ะจะมีกระดูกเขาบอกว่าไดโนเสาร์นะครับกระดูกไดโนเสาร์อ่ะแล้วก็ไปดูพอดีเขาให้สัมผัสไปจับผมก็เดินเข้าไปสัมผัสเท่านั้นแหละครับจะบอกให้ทราบเลยนะครับว่าอันนี้เป็นความรู้สึกล้วนๆเลยพอจับปุ๊บจะเนี่ยมันเหมือนกับไฟมันวิ่งเข้ามาหาตัวจับแล้วก็นิ่งสักพักนึงเฮ้ยอะไรกันวะเฮ้ยเราก็ได้แค่เฮ้ยเพราะมันได้โดยความรู้สึกก็จับถ้าหากว่าจะมีการพิจารณาเพิ่มเติมก็ต้องบอกว่าสสารทุกชนิดมีพลังงานนั่นเองทีนี้เจ้าพลังงานของกระดูกไดโนเสาร์มันก็เป็นสิ่งที่มีชีวิตขนาดใหญ่เนาะใหญ่แค่ไหนเราก็ไม่รู้แล้วครับกระดูกช่างกระดูกขาเราก็ไม่ล่วงลึกไปถึงขนาดนั้นก็จับดูพนักงานที่ว่าก็วิ่งเข้ามาผ่านมือผ่านตัวก็เต็มตัวไปเรามาคิดในเชิงวิทยาศาสตร์ต่อนะฮะให้ผมเป็นคนคิดนะให้ทราบไว้แต่ณนาทีนั้นผมจะไม่พูดอะไรใครอยู่แล้วไหนพอจับดูปุ๊บวิ่งขึ้นมาปุ๊บพอเวลามาถึงประกอบกับวิทยาศาสตร์เข้าไปเนี่ยเหรอสสารกับพลังงานทีนี้นำมากรอบทางด้านศาสนาก็คือจิตวิญญาณใช่ไหมในเรื่องของจิตวิญญาณงั้นวิญญาณเนี่ยตัวนี้ก็คือพลังงานวิญญาณคือพลังงานวิญญาณคือพลังงานไอ้คำว่าจิตตัวเนี้ยก็คือจิตของตัวเองหน้าวันนั้นเราจะไม่รู้ว่าเพราะมันยังไม่ประสีภาษาจิตก็คือจิตของเราเองอ๋อพอหลังนั้นมานี้พอเราเวลามารู้เรื่องกายใจจิตของตัวเองเขาให้มันก็สอดประสานอ๋อจิตเรานี่เองเมื่อเวลาสัมผัสสัมพันธ์แล้วไอ้ตัวเราร่างกายเราใจเราจิตเรามันก็อยู่กับตัวเราร่างกายของเราใจของเราจิตของเราก็แบบว่าตัวเราเป็นตัวของตัวเราเองพอเวลาไปจับกระดูกของไดโนเสาร์ก็ให้มันก็เลยมีปฏิสัมพันธ์กันไอ้เจ้าพลังงานของกระดูกไดโนเสาร์มันก็ชาร์จเข้ามาหาเราก็ออสโมซิสเข้าไปตรงนั้นมันก็เลยผสมผสานกันจะบอกว่าเป็นเนื้อหนึ่งเดียวกันจะได้ไหมมันก็ไม่น่าจะผิดนะครับเพราะว่าเรื่องของสองสิ่งเข้ามาผสมผสานกันเหมือนกับน้ำจืดกับน้ำเค็มหรือแม้แต่กาแฟที่กินในเวลานี้กาแฟก็ส่วนกาแฟใช่ไหมฮะนมข้นก็คือนมข้นเอามาอยู่ให้มีน้ำอยู่ตรงกลางมันเกิดกับผสมผสานกันก็เป็นเนื้อเดียวกันก็ประมาณนั้นแหละครับพอไหวไหมครับความรู้สึกอย่างที่ค่อยๆเล่าให้ฟังตรงนี้ท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับ
ลองตั้งข้อสังเกตนิดนึงครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นจริงเอาล่ะแน่นอนนะฮะร่างกายของท่านกับร่างกายของผมมันคนละร่างกายกันใจท่านกับใจผมก็เชื่อว่ามันคนละหน่วยคนละดวงกันจิตท่านกับจิตผมมันก็เชื่อว่าคนละหน่วยคนละอย่างกันส่วนตัวผมก็ถือโอกาสเล่าให้ฟังตามเหตุการณ์ที่เล่ามาให้ฟังนี่ถ้าหากว่าจะมีการคู่เข้าไปอีกทีนึงว่าไอ้เจ้าพนักงานของกระดูกไดโนเสาร์นี่นะมันจะมีแค่ไหนเพียงใดมันคงบอกปริมาณไม่ถูกเหมือนกันนะครับจะรู้ว่าของสองสิ่งเมื่อเวลาสัมผัสสัมพันธ์กันแล้วมันก็เชื่อมโยงก็ว่าได้ออสโมซิสหรือว่าจะเป็นเรื่องราวของ exchange ก็ว่าของถ่ายเพราะฉะนั้นท่านก็ตามที่ถูกลุงหงอกสัมผัสตัวหรือเอาตัวร่างกายมาให้ลุงหงอกได้สัมผัสในร่างกายมันก็จะลักษณะดูดดึงเช่นเดียวกันก็จากร่างกายของท่านก็มาสู่ตัวผมณวันนี้ก็ใช้คำว่าสองมือเปล่ารักษามนุษย์แล้วผมก็อธิบายในเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์จะเห็นได้ว่าทิ้งจิตวิญญาณไปเลยนะตรงเดิมๆก็จิตวิญญาณเนาะมาถึงวันนี้ก็พลังงานบริสุทธิ์ก็ไม่บริสุทธิ์ที่จะแลกเนี่ยมันเป็นยุคสมัยในการที่จะมาพัฒนาโดยการใช้ภาษาให้มันไปกันได้กับการกับความเจริญตั้งแต่นู้นมาถึงนาทีนี้ก็แปลว่าผมได้ภาษาใหม่นะครับพลังงานบริสุทธิ์ก็ไม่บริสุทธิ์นะฮะแล้วก็จะพยายามรักษาคำว่าพลังงานบริสุทธิ์นี้ไปใช้อะไรกับตัวเองก็ได้เนี่ยเนื้อหาอีกอันหนึ่งก็น่าจะให้ท่านพอสังเกตผมเองก็พยายามอยากจะให้ทุกคนได้รู้ให้ทุกคนได้ทราบให้ทุกคนได้จะพิจารณาอย่ามุ่งตรงแต่จะเชื่ออย่างเดียวผมว่ามัน มันจะอะไรมุ่งตรงแต่เชื่ออย่างเดียวมันจะไปไม่รอดเพราะเชื่อพวกโง่ทันทีประมาณนั้นครับก็เลยแจ้งเพื่อกรุณาทราบเอาไว้เป็นนัยยะเอาไว้ว่าจริงอยู่ความเชื่อไม่ใช่ความผิดหรอกครับแต่ถ้าหากว่าประกอบการพิจารณาแยกแยะย่อยลองดูเราก็จะรู้ว่าเรื่องของคำว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นสู้สัมผัสตรงไม่ได้พอสัมผัสปุ๊บจะบอกว่าเกิดรู้สึกเกิดความคิดต่อนะเนี่ยฮะก็แปลว่ากายกับใจมันสื่อสารกันแน่นอน เราต้องมีจิตของเราเพราะฉะนั้นจึงสรุปด้วยความว่าอ๋อนี่เหรอจิตของเรากายจิตของเราจึงสามารถที่จะสื่อสารได้ว่า แลกเปลี่ยนพลังงานที่อยู่ภายนอกกับตัวเรามาได้ไอ้ตรงนี้ครับก็ย้ำครั้งหนึ่งนะว่าร่างกายของท่านมาเอามาให้ลุงจับสัมผัสตัวจะได้รู้สึกอ๋อมาแลกเปลี่ยนซึ่งท่านจะต้องรู้สึกเหมือนกับผมรู้สึกเวลาผมจับกระดูกไดโนเสาร์หรือจะจับอะไรก็ตามทีผมก็อธิบายความรู้สึกของผมให้ท่านได้ พิจารณาอย่าลืมนะฮะให้พิจารณานะไม่ใช่ให้เชื่อนะพยายามดักคำนี้ให้อยู่นะครับแล้วท่านก็จะรู้เองเชื่อในต่างก็แปลว่าการพัฒนากายใจจิตให้สงบนิ่งนั้นผมว่ามันเกิดผลขอให้ทำให้ได้ทุกคนทุกท่านเรื่องของจะบอกว่าสมาธิก็ว่าได้มันจะเกิดขึ้นมาเองยุคนี้นะฮะเป็นยุคที่ทุกคนจะได้ง่ายด้วยนะเพราะว่ามันก็ขออนุญาตแช่งว่ามันมีตัวอย่างตัวเป็นๆนี่นะลุงง้อลุงงอกนี่นะตัวเป็นๆนี่นะถ้าหากว่าเจอที่ตลาดสดตลาดแห้งเมื่อไหร่ก็กระโดดถีบเอาเองก็แล้วกัน
มาถึงที่นี่อันนี้ก็เป็นบรรยากาศตลาดเนาะเพราะก็มีอาคารตลาดพันทอง1 2 3แต่ละล็อกก็จะวางสินค้าเอาไว้พวกของใช้ก็คือพันทอง1ของใช้ของนั่นนะสองนี่ของกินสามก็เป็นของกินขนมเปรี้ยวขนมหวานว่าไปหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าห้ากันนะอาณาบาลบริเวณส่วนนี้ก็เป็นขอบเขตของวัดแน่ๆเพราะว่ามีกำแพงก็แปลว่าทางวัดนั่นก็จัดสรรให้ผู้คนเข้ามาทำหากินมันก็ควรจะเป็นอย่างนี้นะครับวัดวารามใดถ้าหากมีพื้นที่กว้างขวางใหญ่โตก็จะไปปล่อยทิ้งปล่อยขว้างนะครับสร้างขึ้นมาให้ผู้คนเขาได้อยู่อาศัยให้มี หลักการอยู่ร่วมกันมีกฎกติกา อย่าทะเลาะเบาะแว้งกันช่วยกันประกอบสมาชีพชอบแล้วก็ดูแลรักษาความสะอาดให้ดีเป็นกติกาส่วนจะเก็บค่าเช่าค่าออนแต่ก็อย่าให้มันหนักหนาซะกันนึกถึงปากท้องของผู้คนเข้าไว้หน่อยครับทางวัดวารามก็ดีมิฉะนั้นแล้วผู้คนยิ่งไม่มีอาชีพยิ่งหนักยิ่งไปกันใหญ่นะครับนั้นการมีอาชีพนั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดจะเป็นอาชีพอะไรก็ต้องขอให้ยึดซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานประมาณนั้นเอาไว้เป็นสาระในการดำเนินต่อไปถ้าไม่มีสิ่งนี้ก็ให้แล้วยิ่งไปกันใหญ่นะคำนึงถึงนะครับเรื่องของอาชีพให้ความสำคัญมากๆแม่ไปไหนกันแล้วอ่ะก็ฝากๆกันเอาไว้ใครจะมีอะไรถามบ้างเล็กๆน้อยๆไหมครับท่านที่ยนจออีกหน่อยผมจะเดินแล้วนะเดี๋ยวตอนนี้กำลังกินไก่ลวกใส่น้ำซอสกับพริกไทยดูสิบรรยากาศตรงนี้กับตรงนั้นเป็นไงบ้างมีกาแฟมีน้ำชามีไข่บางใหญ่นนทบุรีนะฝนก็ตกขอบพระคุณลุงที่ช่วยให้คุณภาพอากาศดีขึ้นเพราะฝนขาดจะบอกให้ก็ได้นะครับว่าประมาณสักอาทิตย์ที่ผ่านมาไม่ใช่เด้อกรุงเทพมหานครที่สถานีรถไฟฟ้าเห็นเขาบอกว่ามีฝุ่นละอองเยอะ อยู่ๆเขาก็มีน้ำไปฉีดไม่ใช่เด้อมันจะหมดได้ยังไงฉีดมันก็มาแทนที่ผมก็เลยพูดบอกว่าโอ้ขี่ช้างจับตะกั่วแตนเกรงว่าจะไม่ได้ใช้เงินประมาณหรือเปล่าหรือว่าอะไรล่ะทำเป็นลองคิดง่ายๆไม่ต้องเอาตาเห็นเอาใจคิดนะครับใช่ไหมฮะฉีดได้ทั้ง24ชั่วโมงครับไอ้ฝนละอองนี่มันจะพัดมาแทนที่เนี่ยมันจะหมดได้ยังไงจะรู้นะมีเท่าไหร่ก็โทษทีขออนุญาตได้ไหมล่ะสุภาพนะฉีดเท่าไหร่มันก็ชิบหายหรอกครับเงินดังนั้นที่ว่าก็เลยมาใช้คำว่าอ๋อขี่ตะกั่วแตนจับช้างไอ้คำว่าช้างก็แปลว่าปริมาณของฝุ่นละอองเนี่ยมันมีมากมายก่ายกองทั้งจุดนั้นและอาณาบริเวณอื่นตะกั่วแตนมันเล็กนิดเดียวฮะจะไปทำความสะอาดไอ้ช้างเนี่ยมันจะไปได้ยังไงเนี่ยฮะความคิดอย่างนี้ครับเป็นความคิดที่
ผมบอกว่าไร้สาระหรือในหนึ่งบอกว่าตำน้ำพริกละลายแม่น้ำอย่างเงี้ยแม่น้ำมันกว้างใหญ่ไพศาลเอาพริกไปละลายแม่น้ำได้ไงมันจะใช้กี่ครกวะเนี่ยเนี่ยทำนองเดียวกันนะฉีดช้างจากตะกแตนเอ้ยฉีดตะกแตนจากช้างกับตำน้ำพริกละลายแม่น้ำมันเป็นสำนวนในความคิดขนาดอย่างเงี้ยมันคิดไม่ได้ยังไงกันก็แปลว่าทำมาแบบรูปหน้าปะจมูกฮือฮาปาร์ตี้ทำข่าวสายกันมาดูเหมือนว่าโอ้เป็นห่วงเป็นใยสุขภาพร่างกายมนุษย์ก็เลยทำหน่อยนึงโถ่ทำไมผมไม่นิยมชมช่อนมันดูทำไมผมถึงไม่เห็นด้วยอย่างนี้ก็เพราะที่เราให้ฟังเนี่ยครับก็ด้วยเหตุนึงนี่นะครับอีกอันนึงเร่งรัดเร่งเร้าให้ใส่อะไรครอบจมูกเขาเรียกอะไรมาชิลเมาส์เลยแล้วเขาเนี่ยผมเองเนี่ยทำไมผมจึงไม่อยากจะให้เกิดขึ้นมันเป็นภาพลักษณ์ที่มันไม่เอาไหนต้องคิดอยู่นะฮะระบบการท่องเที่ยวเนี่ยถ้าข่าวสารบ้านเมืองออกไปปุ๊บการท่องเที่ยวเสียหายนะต่างประเทศแล้วก็ดูข่าวเฮ้ยมาไม่ได้แล้วกรุงเทพเนี่ยอากาศเป็นพิษหมดเลยนะเราคิดในด้านนั้นเข้ามาบ้างครับทีนี้คนของเราโอ้ยจะกันเชื้อโรคเชื้อราต่างๆมันกันไม่ได้หรอกใช่ไหมฮะมันกันไม่ได้หรอกมันบอกให้รู้ว่าอากาศมันเสียหายเยอะควันเกิดถ้าเป็นควันใช่ครับมาเนี่ยจำเป็นเพราะว่าควันในบ้านกันอย่างจริงๆเพราะฉะนั้นมองให้ออกน้อยคนในบ้านในเมืองนี้มองให้ออกนั่นก็มีแต่ความเสียหายไม่รู้แต่ความคิดของลุงออกคิดอย่างนั้นแหละคิดแล้วก็เล่าสู่กันฟังก็ใช้สมหูสรุปไปแล้วกันก็เพราะว่ากรุงเทพมหานครพูดถึงฝุ่นละอองแล้วก็เอาน้ำมาฉีดผมได้ยินเขาเข้าสู่กระบวนการคิดเหมือนเล่นประมาณวันที่สองวันละมั้งไม่ถึงสองวันตื่นเช้าก็มาบอกว่าคอยดูฝนจะตกสามวันห้าวันไม่เกินเจ็ดวันก็แข็งก็แปลว่ามันมีต้นเหตุมาทำให้เราได้ยินได้ฟังได้เห็นอย่างนั้นหรือเปล่าก็เป็นคำถามเปิดไปแต่ผมเองผมรู้ก็แล้วกันว่ารู้ก็แล้วทำนองในส่วนตัวนะรู้แล้วไม่ค่อยทยอยให้กับใครแต่ใครฟังกันบ้างไม่จะรู้ไปทำแมวทำไมเมื่อเวลาเล่าแล้วก็ใช้สองหูให้เป็นท่านที่อยู่หน้าจอที่เขารู้รู้มาแค่นึงตำนานเนี่ยเยอะมากนะลุงเอาเป็นว่าสิ่งที่ทุกคนคิดเขียนเหมือนกันก็คือหนึ่งสมัยตอนที่ร่วงยังเป็นเด็กเล็กนักอ่ะไม่มีเพื่อนเส้นหนึ่งก็คือตายายไปเจอเด็กคนหนึ่งชื่อร่วงนี่แหละคือเลยเรียกว่าร่วงเพราะมันเกิดมันเจอโดยบังเอิญก็เลยเก็บมาเลี้ยงใช่ๆก็ว่าโยโย่ก็หล่นมาจากต้นไม้มันร่วงลงมาประมาณนั้นเสร็จปุ๊บด้วยความที่ว่าหลานไม่มีเพื่อนตายายก็เลยไปปอกเปลือกไม้อะมาทำเป็นไม้เด็กอะเด็กไม้อะให้ล่วงเล่นพอนุ่งปอกล่วงพูดอะเด็กมันเลยกลายเป็นมนุษย์เลยเป็นเพื่อนชื่อลือนั่นน่ะพอวันหนึ่งเล่นว่าวกันเล่นว่าวเล่นว่าวพอเล่นว่าวเดี๋ยวนะเล่นว่าวอ้าวก่อนเล่นว่าวแล้วกันสร้างเจดีย์สององค์ของร่วงเนี่ยสวยกว่าไม่พอใจก็เลยเตะเจดีก็เลยเตะเจดีที่ลือสร้างเนี่ยของลือน่ะสร้างสูงกว่าก็ลูกเลยเตะเจดีกระเด็นมาที่วัดแถวๆนี้แหละอันนึงเล่นว่าวเล่นแข่งกันไปกันมาสะดุดล้มเนี่ยหัวเข่ามันก็ไปทิ่มดินก็เลยกลายเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์คือแม่น้ำยมนั่นเองนั่นเหรอครับโอ้เอาเข้าไปจะอยู่ประมาณนี้นะ
อยู่ประมาณพื้นที่ตรงนี้แหละแต่ว่าที่เหมือนกันทั้งหมดก็คือความศักดิ์สิทธิ์ทั้งวาจาทีนี้ถ้าพูดถึงความว่าศักดิ์สิทธิ์ถ้าจะพูดถึงว่าเอาจริงนะลุงเอาจริงนะไม่ต้องเอาเทียมเอาเทียมตำนานก็ว่าไปแต่ถ้าเอาจริงจริงในที่นี้มันคือคำว่าวาจามันก็ต้องมีหนึ่งในปัญญาที่พุทธศาสตร์พูดไว้ปัญญาอาจารย์ก็แสดงว่ามันคือจริง ทีนี้จริงที่ว่านี้เราก็ไปตามหาพุทธเจ้าไม่ได้แล้วว่าปัญญาที่พุทธเจ้าว่านั้นน่ะวาจาศักดิ์สิทธิ์มีตาทิพย์มีอะไรอย่างเงี้ยมีหูทิพย์ปากทิพย์นี่ไงนี่เหรอกายทิพย์มันทิพย์หมดอ่ะแล้วน้ำก็ทิพย์เพราะมันเกิดจากก็รู้แหละมันเกิดจากอายตนะของร่วงร่วงนี่ก็คือพูดกับเด็กแล้วอ่ะว่าให้ท่อนไม้กับเด็กมาเล่นด้วยกันจริงอย่างไรจะไม่ต้องสนใจเพราะเป็นตำนานแต่ที่แน่วาจาศักดิ์สิทธิ์แน่นอนแน่นอนอันนี้เพราะฉะนั้นประวัติศาสตร์จะประวัติศาสตร์คือประวัติศาสตร์ที่มันจะปิดไปบิดมาแน่นอนเพราะไม่มีบันทึกสมัยนั้นเนี่ยอาณาจักรอะไรอ่ะลาวเขมรมันคือเกิดมาอยู่ในละแวกเดียวกันนี่แหละนั่นอะไรอ่ะพ่อรามคำแหงพระเจ้างำเมืองพระเจ้าเมงลายก็เพื่อนกันทั้งนั้นเลยพาไปมากหน้าที่แห่งนี้เศรษฐกิจดีมากกันแล้วกันแล้วก็มีกษัตริย์ยิ่งรุ่งเรืองมากในสมัยหนึ่งตอนนั้นที่อยู่ณตรงนี้พระเจ้าขุนศรีอินทราทิตย์เป็นพ่อของพระรามพระร่วงเนี่ยพระรามพระร่วงเนี่ยก็ตำราใครแล้วก็ตำรามันนะครับใครของมันแต่ว่าคำว่าน้ำศักดิ์สิทธิ์โอเคนะฮะวาจาศักดิ์สิทธิ์นี่แหละน่าเอามาคิดต่อทีนี้พอมาคิดต่อตำราของพุทธศาสตร์ก็อ้างถึงอ้างอิงไว้แล้วอยู่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันแหละแต่ถ้าพูดถึงณวันนี้เดี๋ยวคนผู้ฟังที่ไม่รู้จักลุงหงอกก็จะเอามาอวยกันหรือเปล่าถ้าคลิปนี้มันไปอยู่ใน YouTube แล้วนะครับก็ต้องถามลุงแหละว่าก็มาตรงกับวันที่เราได้ผมได้รับทราบว่าลุงหงอกบอกว่าฝนจะตกแล้วนะ3วัน5วัน7วันผมก็ประกาศใน Facebook เหรอทิ้งไว้ดักไว้แล้วล่ะแล้วก็ดักล่วงหน้าไม่เห็นไม่เห็นเพื่อประกาศไว้ผมก็คือผมไม่ได้รอหรอกแต่ว่าร่างกายผมมันจะบอกเองก็คือตื่นอัดมันแน่นจมูกก็เข้าใจว่าเมื่อพอมันแน่นจมูกความกดอากาศมันก็จะมีความชื้นสูงนั่นแหละก็เลยรู้สึกว่ามันต้องมาแล้วคำว่ามาคือคาดว่าคาดว่าฝนมาแน่ๆเพราะว่าความกดอากาศมันมากขึ้นแล้วเกินมันไม่สบายตัวแล้วในขณะที่เราเดินทางมาระหว่างทางมาสุโขทัยฝนก็ตกไล่หลังจากที่ดอนเมืองตามข่าวที่ได้ยินใช่ไหมครับระหว่างทางที่เรามาไม่รู้ว่าตรงนั้นที่เรามาคืออะไรมันเป็นเลี่ยงเมืองของนครสวรรค์น่ะตรงนั้นแหละนั่นตกมาแล้วนั่นตกเม็ดใหญ่เลยเม็ดใหญ่สุดท้ายก็เรียกอะไรตกเพื่อให้คอนเฟิร์มหรืออะไรก็ตามทีมันตกไงตกก็เรื่องของฝนแล้วกันลุงหงอกพูดไว้ก็เรื่องของลุงแล้วกันไปใช่ไหมฮะเรื่องของลุงบอกว่าฝนมันจะตกนะฝนมันก็ตกก็เรื่องของฝนมันไปนะนี่ไม่ต้องเอามาเกี่ยวกันก็ได้ใช่ไหมแม่สุดท้ายเมื่อคืนนอนตอนตีสามฝนก็ตกที่สุโขทัยผมก็ฝนมันตกจนมาถึงตอนนี้เรามาอยู่ในแผ่นดินของความรุ่งเรืองคำว่ารุ่งโรจน์รจนาริศมันไม่ได้มีแค่คำว่าโรจนาริศนะลุงมันมีคำแบบมหาปพิธอะไรอีกด้วยเหมือนกับกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์น่ะนั่นแหละครับทีนี้ยุคหนึ่งในสมัยนั้นถ้าหากว่าจะเป็นเมืองขึ้นของใดๆก็ตามทีตามละแวกนี้แต่ว่าด้วยปัญญาแค่การสารฉลอมที่มันเอายาชันมาชันฉลอมเนี่ยแล้วไม่ให้น้ำรั่วก็คือปัญญาแต่มันเป็นปัญญาของคนชื่อร่วงนะเห็นไหมฮะ
ไม่รู้แหละว่าขอมมีความยิ่งใหญ่ไหนไปเส้นของตำนานบางเส้นก็บอกว่าโอ้พระร่วงก็ต้องหนีอ่ะพอรู้ข่าวก็หนีในระหว่างหนีนั่นแหละก็เจอชาวบ้านก็หิวก็คือขอปลากินนั่นแหละขอปลาก็ขอดตั้งแต่แก้มปลาเนื้อปลาสองข้างเสร็จปุ๊บก็เอาปลาคืนเอาก้างปลาคืนให้ก็ไปไหว้เจ้าจงมีชีวิตต่อนะปลามันก็ไหว้ต่อนั่นแหละครับนั่นก็ตำนานหนึ่งเพราะฉะนั้นไอ้ความเป็นองค์ประกอบของตำนานที่มันบิดเบี้ยวนี่แหละมันประคองแกนอยู่แกนก็คือของเรียกอะไรของจริงมันอยู่ในของเทียมอยู่แล้วของเทียมมันปฏิเสธไม่ได้ว่าในรูปต้องมีนามในนามมีรูป อ่ะมันจริงอยู่แล้วลุงในทุกมีสุขในสุขในทุกไอ้ความเป็นพลังงานไม่บริสุทธิ์มันก็ต้องมีนามบริสุทธิ์ซ่อนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะเพิ่งไปจะโยงไปถึงพระเยซูให้ตรงนี้นะครับเหมือนกันนะฮะพระเยซูท่านก็มีมือไม้มีมือมีอะไรศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันนะครับของพระสาวแม่ปากก็ศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันทำนองเดียวกันนี่แหละครับบุคคลที่เขามีสิ่งนี้จะเป็นอย่างนั้นจับใครมันก็หายพูดกับใครมันก็เป็นไปตามพูดคำว่าศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ต่อเชิญทีนี้ถ้าพูดถึงประเด็นนี่คือเกิดเองนะลุงไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยเมื่อเกิดเองไม่ได้ปฏิบัติก็บอลทูบีแต่เด็กวาจาศักดิ์สิทธิ์จนได้ของราชก็ได้ของราชถ้าตำนานสุดท้ายก็คือพระรามดีๆนี่เองอ่ะเพราะสุดท้ายเนี่ยเหมือนว่าเมื่อพระองค์เมื่อร่วงเนี่ยเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับไปทั่วทั้งกำจัดโรคทั้งน้ำศักดิ์สิทธิ์น้ำทิพย์จะพูดถึงนะวาจาศักดิ์สิทธิ์น้ำก็ศักดิ์สิทธิ์วันหนึ่งนะวันนั้นเหมือนกษัตริย์ก็จะเสียชีวิตลงในก่อนหน้านั้นก็เลยถูกขอร้องจากชาวบ้านให้ขึ้นครองราชพอขึ้นครองราชก็ถ้าพูดถึงตามตำนานก็เป็นไปได้หมายความว่าก็อะไรดูแลประชาชนจนบูรณาการภาษานั่นแหละสุดท้ายที่ทิ้งเป็นมรดกไว้ครับภาษาไทยภาษาพ่อขุนภาษาพ่อขุนนี่นะคือภาษาเดิมนั้นมันมีอยู่แล้วมันก็เขาเรียกเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาตามนี่แหละตามอาณาเขตของอินเดียจีนนี่คือจีนเข้ามาค้าขายตำนานลายหนึ่งก็คือของจีนเลยนะเขียนไว้ว่ามันจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นการบูรณาการทั้งเศรษฐกิจตอนนั้นก็ตามทีหรือวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือพระองค์เอาแค่เมื่อคืนที่ฟังก็คือเอาเรียนเสียงธรรมชาติครับเข้ามาเป็นตัวเชื่อมให้เกิดการเขียนง่ายแล้วก็คือใช้ภาษาเดิมเหมือนมันจะแข็งอยู่อ่ะแต่ใส่สระเข้าไปเขียนให้มันวางตำแหน่งใหม่เข้าไปเท่านั้นเองอ่ะใส่วรรณยุกต์เข้าไปโยกใช่ครับโยกนิดๆหน่อยๆได้เลยประยุกต์ครับก็เลยบูรณาการเสร็จสับจนมาเป็นภาษาไทยทุกวันนี้โอเคเข้าเข้ามากอะแดปต์แอพพลายในยุคสมัยนั้นเหมือนกันยุคสมัยนี้เหมือนกันก็ต้องอะแดปต์แอพพลายกับเทคโนโลยีไอทงไอทีพวกนี้นะให้ได้ใช้กันแบบบูรณาการกันให้มันคงที่คงเส้นคงวาไม่เข้าใจก็โอเคนะเขาบอกว่ายุคนั้นน่ะพระร่วงนี้มีบุญญาพินิหารและฤทธิเดชล้ำเลิศล้ำในผงสวดานทั้งมอญทั้งล้านนาก็ยังกล่าวถึงพระร่วงเมืองสุโขทัยแหละว่าสุดยอดนะเป็นเมืองที่ศักดิ์สิทธิ์อ่ะป่าพระร่วงศักดิ์สิทธิ์ครับก็จะประมาณนี้ก็ชื่อเต็มเต็มแล้วก็ตามตำนานพูดถึงนี่ก็คือต้นสายของพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกแห่งราชวงศ์จักรีนู่นนี่นี่ว่าเนี่ยโยงใหญ่กับลิศยาครับมีขุนพ่อขุนศรีนาวนำถมพ่อขุนผาเมืองอันนี้ก็เรียนมาตั้งแต่เด็กแล้วลุงขุนผาเมืองก็จังหวัดเดี๋ยวนะลมฉาบพิจิตรอ
บอกว่าที่ใช้เรียกกษัตริย์หรือผู้นำแห่งสุโขทัยโดยคำว่าร่วงแปลว่ารุ่งโรจน์ในสำเนียงไทยกลางจึงตรงกับคำว่ารุ่งซึ่งไปพร้อมกับสำเนียงล้านช้างที่ชื่อฮุ้งก็คือสำเนียงทางจีนเรียกทางจีนซึ่งเชียงรุ้งเชียงรุ้งนะฮะตามลุ่มแม่น้ำโขงคำเต็มๆก็ของพระนางพุทธรูปองค์หนึ่งว่าพระร่วงโรจนฤทธิ์ศรีอินทราทิตย์ธัมโมภาส มหาวชิราวุฒิปูชนียบพิตรเป็นเนี่ยคือชื่อเต็มมีการย้ำความหมายให้ร่วงโรจมีความหมายไปในทางเดียวกับรุ่งโรจน์ก็ต้องอย่างนี้ล่ะลุง ถ้าหากว่านำมาวิเคราะห์ผนวกกับภาษาไทยนะครับทำไมลุงหอกพูดกันอยู่เสมอว่าภาษาไทยเนี่ยมันเป็นภาษาที่อธิบายเรื่องราวของธรรมชาติโดยการผ่านหลักธรรมสอนของพุทธศาสนาได้ลงตัวที่สุดก็เลยบอกตั้งแต่โอ้ยหลายปีมาแล้วเกินกว่า20ปีครับพูดแต่วันนี้คอยดูหน้าอนาคตข้างหน้าภาษาไทยจะเป็นภาษาที่สำคัญมากๆเพราะมันจะเป็นภาษาที่ถ่ายทอดเนื้อหาสาระหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเนี่ยได้เนียนที่สุดได้มากที่สุด20กว่าปีที่ผ่านมาทำไมลุงออกไปล่วงรู้แล้วก็มาพูดเช่นนั้นทิ้งเอาไว้ตรงโน้นนะฮะมาถึงวันนี้ก็อย่างที่ว่าเนี่ยอยู่ๆก็นึกว่างั้นก็มาสืบสานอนุสรณ์สถานพระร่วงว่าในเรื่องราวของภาษาเนี่ยมาวันไหนลบจะมันเป็นไทม์ไลน์หรือเปล่าก็เชื่อว่าจะเป็นไทม์ไลน์นะให้กับลูกหลานไทยแล้วก็คนไทยที่อยู่ต่างด้าวต่างแดนนาทีนี้นะฮะผมก็พยายามจะบอกว่าขอให้ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะถ่ายทอดภาษาไทยให้กับบุคคลนานาชาติให้เขาได้รู้ให้เข้าใจแล้ววันหนึ่งข้างหน้าคนต่างประเทศเหล่านั้นเขาจะใช้ภาษาไทยเนี่ยเข้ามาศึกษาเนื้อหาสาระใดๆก็ตามทีซึ่งเป็นเนื้อหาของไทยผ่านภาษาโดยเฉพาะอย่างที่เล่ากันมาเนี่ยนะครับมันจะมาเป็นอย่างนั้นอนาคตข้างหน้ามันก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์อย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยโดยการผ่านภาษาไทยเพราะมันเป็นภาษายังไงก็ยังยืนยันนะครับว่าการที่จะเอาตัวรหัสมันเส้นตรงเส้นหนึ่งมาต่อกันมันเป็นตัวกอไก่ออกมาเงี้ยนะมันคิดได้ยังไงอ่ะมันเป็นตัวขอไข่คิดได้ยังไงอ่ะเนี่ยมาทั้งหมด44ตัวอักษรไทยอักษรอะไรกลางอะไรต่ำกลางสูงใช่ไหมครับเออมันก็มีชุดของมันอยู่ก็ต้องอะไรกา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 เอกโทตีจตวาลอันนั้นวรรณยุกต์อันนั้นวรรณยุกต์แต่ตัวอักษรจริงๆมันมีก็ชัดว่าเนี่ยอักษรตัวนี้มันเป็นกลุ่มของอะไรอักษรอะไรต่ำกลางสูงเนี่ยมันต้องคู่ภาษาไทยอ๋ออ๋อมันเป็นสอเสือมันเสียงสูงอย่างนี้ไงฮะไก่จิกได้ตายบนปากองนั่นแหละผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันนั่นแหละมันจะมีชุดภาษามันอยู่ชุดภาษาให้เราเรียนว่ากลางสูงต่ำครับครับไอ้ต่ำกลางสูงแล้วกันเออครับครับมันก็จับภาษามันก็เข้าไปในโซนนู่นโซนนี่คิดได้ยังไงเอาอะไรมาคิดน่ะมันต้องเป็นพระอรหันต์งั้นพระร่วงเนี่ยก็คือพระอรหันต์เดินดีนะแกแน่แน่แง่แง่ในส่วนตัวส่วนใจนะเพราะว่าไอ้มนุษย์ที่จะมาประดิษฐ์ตัวหนังสือออกมาเนี่ยให้สื่อสารให้เกิดความเข้าใจกันได้มันไม่ใช่ธรรมดาเลยไม่ว่าจะเป็นภาษาใดก็ตามในโลกยังไงคนคนนั้นถือว่าเป็นสุดยอดอ่ะตรงเสียภาษาเท่านั้นเองที่มารวมคนได้ตั้งแต่ไหนถ้าขาดภาษาเนี่ยไม่มีหรอกครับประเทศไทยคนไทยไม่มีไม่รู้เป็นอะไรก็ไม่รู้มันจึงรวบรวมให้อยู่นี่หมดมาถึงยุคนี้ทำไมผู้คนใช้ภาษาทำให้เกิดการแตกแยกกันนะครับใช่ไหมฮะโดยจตนาภาษาก็สื่อความให้เกิดความเข้าใจทำอะไรก็ได้ให้เกิดความจะรุ่งเรืองทุกวันนี้เล่นเอาภาษามาทะเลาะกันตีกันเพราะภาษาเรื่องอย่างนี้มันจำเป็นก็เลยต้องบอกว่าขออนุญาตก็แล้วกันลุงหอกขอทำหน้าที่ตรงนี้หน่อยนึงนะเท่าที่รู้เพราะฉะนั้นตำนานคือตำนานที่เล่าสู่กันมาเนี่ยครับอย่าไปจริงจังมากมีร่องรอยมาหรือเปล่าแค่นั้นเองพอที่จะจับเป็นประเด็นในการคิดต่อยอดไปได้ประมาณนั้น
เราไม่ได้พูดจาเพื่อที่เอาไปตอบคำถามเพื่อเอาคะแนนเด็กๆเนี่ยมันเป็นคะแนนที่ศึกษาประวัติศาสตร์โดยตรงก็เอาไปใช้ในการสอบแข่งขันอะไรกว่ากันไปทดสอบความจำทดสอบความรู้กันไปแต่ในการประมวลภาพรวมแล้วเราก็ผสมผสานให้ได้ยินให้ได้ฟังกันในยุคสมัยนี้นะเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับอย่าไปติดใจผมเองก็มันมาไงก็มาอย่างนั้นไม่รู้แต่ว่าถ้าพูดถึงแกนของเรื่องนะครับถ้าพูดถึงน้ำเป็นยาเนี่ยมันได้จริงอ่ะเขาพูดถึงไว้มาก่อนแล้วอ่ะน้ำศักดิ์สิทธิ์ปัจจุบันมันเป็นตัวยันอยู่กับอดีตอ่ะว่าน้ำมันเรียกว่าจาก็ลมปากศักดิ์สิทธิ์นะลุงอ้าวเออที่เข้าเท้าหน่อยเดี๋ยวคนฟังที่ไม่รู้จักลุงหอกก็จะอวยอีกแล้วเนี่ยไม่รู้แต่ว่าลุงหอกใช้ลมเป็นยาไงน้ำลุงหอกก็ใช้เป็นยาวาจาอีกอ่ะวาจาลมปากเป็นยาใช่ไหมทุกต้นเป็นยา นี่คือตัวที่มันไม่ผิดเพี้ยนไปจากตำนานที่สามารถเห็นจริงในเชิงเห็นจริงในเชิงประจักษ์ได้ขึ้นอยู่กับว่าทุกคนมีประสบการณ์ตรงอย่างไรกับลุงหอกก็ต้องสรุปเองมีคำถามมาว่าท่านเกิดมาท่านพระร่วงเกิดมาไม่ได้ปฏิบัติธรรมแล้วทำไมถึงบรรลุธรรมหรือมีธรรมมีพระธรรมติดตัวไว้ในตัวมาเลยคำถามเป็นคำถามทั่วไปนะฮะเราจะรู้ได้ในชีวิตจริงท่านปฏิบัติไม่ปฏิบัติเห็นไหมฮะแต่ส่วนเราที่นี่ฮะเรามาพูดจาในส่วนตัวอ๋อนี่เราบอลทูบีก็แค่นั้นเองเกิดมาอย่างนี้เป็นเช่นนั้นก็ถ้าหาจะวายภาพรวมทีนึงก็มนุษย์เนี่ยมันเกิดมาไม่ใช่อยู่ๆก็เดินปึกปังถอยหลังไปอีกพบชาติที่แล้วแหละเงี้ยไปพบพระพุทธเจ้าแม้แต่พระพุทธองค์เองนะก็บอกว่าพระองค์เกิดมาบำเพ็ญมาเสียสงไผ่แสนมหากัปเงี้ยมันคืออะไรทีเนี้ยก็ต้องบอกว่าพบชาติที่เราแล้วมานะไม่ถ้วนสิใช่ไหมครับฉันก็ฉันนั้นก็เหมือนกันแหละทำนองเดียวกันทุกท่านทุกคนเหมือนกันนะก่อนที่จะมาเป็นมนุษย์พูดจาภาษาพ่อขุนรู้เรื่องและเข้าใจกันดีอย่าคิดว่าง่ายนะครับมันมีที่มากันอยู่ดังนั้นการอธิบายเจ้าที่มาก็ค่อยปฏิบัติต่อกันนะครับว่า มันไม่ใช่บังเอิญมันมีที่มาแล้วใครเราจะอธิบายที่มาได้อย่างเนียนที่สุดอาศัยพระพุทธเจ้าก็พระองค์ก็ไม่อยู่แล้วอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าอาศัยพระอรหันต์เดินดินเขียนก็มีหรือเปล่าก็ไม่รู้ที่มันผ่านมาดังนั้นวันนี้ก็เอาแบบตัวเป็นๆนี่นะครับได้แต่ละเท่านั้นลองผสมผสานกันลองดูก็แค่นั้นเองเผื่อว่ามันเข้ามาในภาวะลึกๆของแต่ละท่านแต่ละคนเมื่อเวลาเข้าหูสู่ใจก็คิดนะหลวงหลอกเล่าให้ฟังแล้วเข้าหูท่านสู่ใจท่านก็คิดก็คิดแล้วก็บันทึกไปสมองผู้ใดที่มันปวดหัวปวดอะไรอยู่ก็ขยับขยื่นเคลื่อนที่ก้มเงยเดี๋ยวมันก็หลุดมันเองโอ้นี่เหรอฟังหลวงหลอกมันได้อย่างนี้ละทำนองนี้ได้ก็ดีเป็นไรกันมันไม่ใช่ได้เอาอะไรมาซื้อมาขายแลกเปลี่ยนกันในรูปแบบเอากับไรขาดทุนนี่ไงแล้วก็ไปตามบรรยากาศมาตามบรรยากาศอันนี้ก็เมฆหนาทึบเลยทึมอันนี้มันขี่มองขี่ยาวต้องไม่ใช่เก้าโมงครึ่งครับเออเดี๋ยวเราจะไปดูจำลองแบบจำลองทั้งจำลองเก่ากับจำลองใหม่จำลองเก่าก็คืออยู่หน้าวัดจำลองใหม่ก็คืออยู่ในวัดกระพังทองนี่แหละแต่เดี๋ยวเราไปดูของจริงจริงตามที่เขาว่าในพิพิธภัณฑ์โอเคว่าหินก้อนนั้นหน้าตาเป็นยังไงที่ชาวบ้านฝนกินกันลองสองมือเปล่าลุงหอกจับมาสิว่าจะเอาสมุทรสีแล้วหากันหรือไม่ประมาณนั้นโอเคข้าวชาไหนเดี๋ยวสิมีใครบ้างอยู่หน้าจอนคนธรรมดามีสิทธิ์ปากศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ต้องปฏิบัติอย่างไรเจ้าค่ะกักไว้ในหัวใจไว้ก่อนรู้ตนเห็นตนเข้าใจตนจนหมดตัวตนคำพวกนี้ก็เล่าให้ฟังสมสมนั่นอยู่นะครับอยุธยาฝนตกหนักมากประมาณที่ปัดน้ำฝนระดับ3ตั้งแต่7โมงถึง9โมงตอนนี้หยุดแล้วโอ้โหเห็นไหมหนักมากกว่านะที่อยุธยา7ถึง9โมง
ก็โอเคครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับก็ค่อยพิจารณาครับเรื่องนี้เรียบร้อยเรียบร้อยครับอย่าลืมจ่ายสตังค์เอาไปสักหน่อยเรื่องฝนตกแน่นอนนะไม่ใส่แน่นอนนะทั่วไปเดินทางครับลุงเรียบร้อยโอเคเราจะตัดคลิปนี้ไว้ก่อนเหรอครับโอเคเอาจบข่าวก่อนครับ thank you